ชายคนนี้นะครับมีเรื่องราวที่น่าเศร้าออกมากๆเลยซึ่งสมัยก่อนอ่ะเขาเป็นคนที่หน้าตาดีมากแล้วก็มีแฟนที่เขารักมากๆโดยตอนที่วิดีโอของคนคนนี้ออกมาในโลกออนไลน์ก็มีข่าวปลอมออกมามากเลยว่าชายคนนี้คือคิมยอชที่เป็นนักบาสเกาหลีบ้างเป็นนักดับเพลิงบ้างแต่จริงๆแล้วคิมยอชเนี่ยเขาเป็นคนที่ AI สร้างรูปขึ้นมาให้หน้าตาดีเฉยๆแต่คนหลายคนก็เอาไปทำวิดีโอกันมั่วไปหมดเลยหรือบางคนนะครับก็เอาชายคนนี้ชื่อว่าหัวฝันฝันมาทำเป็นวิดีโอบ้างแต่เขาเองก็ออกมาโพสต์เหมือนกันว่าไม่ใช่ซึ่งผมเองก็ยังหาข้อมูลไม่ได้นะครับว่าเขาคนนี้หน้าตาเป็นยังไงผมเลยจะไม่เอ่ยถึงจุดนั้นยังไงก็ตามนะครับเนื่องจากว่าเขายอมเสี่ยงตัวเองเข้าไปช่วยชีวิตแฟนของเขาที่กำลังประสบไฟไหม้อยู่ทำให้สุดท้ายแล้วหน้าตาของเขาต้องออกมาเป็นแบบนี้และแฟนของเขาก็ทิ้งเขาไปในที่สุดทั้งที่เขายอมสละชีวิตเพื่อเธอเลยพอเลิกกับแฟนแล้วเขาก็เลยย้ายมาอาศัยอยู่ในเมืองเล็กๆแต่เขาก็มีความสุขกับสิ่งที่เขามีถือว่าเป็นฮีโร่ที่แท้จริงเลย